ะนะเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ผมพูดถึงเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อครม.นะครับท่านนั้นก็คือคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคุณศรีสุวรรณก็พูดแบบเดียวกันนะฮะบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้นะฮะเมื่อไปดูพรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องแจ้งไปยังกกต.ดังนั้นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อำนาจของกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยทางสมาคมจึงนำคำร้องไปยื่นให้ครม.ได้ตัดสินใจเพื่อให้มีมติแจ้งไปยังกกต.ให้รีบจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วและหากยังมีการใช้เล่ห์ฉนประวิงเวลาไว้นะฮะทางสมาคมจะนำหลักฐานนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเอาผิดครม.ทั้งคณะต่อไปด้วยครับก็ชัดเจนอยู่นะอันนี้คือถือว่าคุณศรีสุวรรณทำตามหน้าที่ตัวเองนะเพราะว่าตัวเองเป็นสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญการไม่มีเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญนะฮะนี่คือผิดรัฐธรรมนูญเองอนาคตไปอนาคตใหม่ไปแล้วไงว่าช่วงนี้เลยอาจจะทำอะไรที่แบบค่อนข้างเป็นจริงเป็นอันหน่อยครับครับนะฮะนี่ก็เป็นทางด้านของท่าทีของคุณศรีสุวรรณนะฮะทีนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องนึงที่หลายคนต้องกดดันฮะเรื่องนี้ต้องเร่งฮะคนท้องถิ่นเขารอมานานฮะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วเรื่องของพรรคการเมืองอย่างทางนั้นของพรรคอดีตอนาคตใหม่เองเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่อย่างพี่ชูมันมีข่าวมาตอนนี้บอกว่ามีเริ่มมีสสงูเห่าเกิดขึ้นมันงูเห่าอยู่แล้วมันจะไปแล้วขึ้นอีกไหมไปนานแล้วไม่มีใช่ไหมประเด็นก็คือว่ามันมีการวิชาวบ้านเนี่ยไปวิจารณ์อดีตสสเป็นสสงูเห่าอ่ะชาวบ้านขอนแก่นเนี่ยไปวิจารณ์แล้วปรากฏว่าสอสอคนนี้ซึ่งเคยอยู่อนาคตใหม่ตอนนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยไปฟ้องชาวบ้านด้วยพรบ.คอมเอาซึ่งเป็นเรื่องที่คนอดีตอนาคตใหม่เนี่ยยอมไม่ได้รู้สึกว่า1คุณงูเห่าก็แย่เต็มทีแล้วคุณยังใช้พรบ.คอมไปฟ้องชาวบ้านอีกเพราะว่าจริงๆชาวบ้านเขามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะเขาไม่ได้เลือกคุณให้อยู่พรรคนู้นนี่เขาเลือกคุณให้อยู่พรรคนี้ไม่ใช่เหรอเอาอุดมการณ์พรรคนี้ไม่ใช่เหรอเขาเลยไปกาให้เนี่ยครับมีอย่างที่ไหนสอสอไปฟ้องประชาชนนะอาจารย์ป๊อกก็เลยลงพื้นที่ขอนแก่นใช่ไหมฮะก็เลยมาจะก็เลยมาขอโทษขอโพยว่างั้นนะครับต่อเรื่องที่เกิดขึ้นครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยได้รับแจ้งจากข่าวจากพี่น้องประชาชนว่าคุณสำลีลักษุธีเนี่ยบุคคลที่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกสั่งยุบไปก็ได้ย้ายพรรคไปอยู่ภูมิใจไทยกำลังไล่ฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและความผิดตามพรบ.คอมกับประชาชนนะฮะล่าสุดนะครับคุณนิตยารักษาภัยนะคุณป้าชาวจังหวัดมหาสารคามอายุ68ปีทำอาชีพรับจ้างถูกนายสำลีรักสุทธีเนี่ยนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาและพรบ.คอมพิวเตอร์เรียกร้องความเสียหายจำนวน2ล้านบาทโดยกล่าวว่าคุณป้านิตยาเขียนคอมเมนต์หมิ่นประมาทนายสำลีรักสุทธีจากกรณีการย้ายพรรคส่วนนายสำลีรักสุทธีนะฮะก็ยังฟ้องคุณอธิศักดิ์สมบัติคำอดีตผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่จังหวัดมหาสารคามเขต3ด้วยความผิดนะครับหมิ่นประมาททางอาญาและพรบ.คอมพิวเตอร์จากการเปิดเผยคลิปเสียงสนทนากับนายสำลีรักสุทธีซึ่งพูดถึงการย้ายพรรคไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไม่นานโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทเช่นกันผมชอบมากเลยอันนี้แบบตักกะรัฐบาลนี้เลยนะยังไงอาจารย์คลิปเสียงหลุดมาถูกไหมครับว่าตัวเองกำลังไปดีลอยู่คนเอามาเปิดเผยคนเปิดเผยผิดแต่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ผิดอันนั้นก็เงียบนะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่เงียบไปนะทีนี้อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้กระบวนการทางกฎหมายในลักษณะที่มาปิดปากแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นการฟ้องคดีปิดปากแหละจริงๆมันจะต้องมีการให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็การกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องได้รับการคุ้มครองนะฮะนะและอาจารย์ป๊อกก็ย้ำนะครับว่าคุณสำลีเนี่ยนะฮะได้เป็นส.ส.เนี่ยก็เพราะคะแนนเสียงที่ได้จากพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจกายพรรคอนาคตใหม่เข้าไปทำงานและจากน้ำพักน้ำแรงความร่วมมือร่วมใจกันทั้งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารคณะทำงานเจ้าหน้าที่นะครับทีมผู้ช่วยหาเสียงและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่แบ่งเขตที่แม้ว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่คะแนนทุกคะแนนเนี่ยถูกนำไปคำนวณให้ส.ส.นะครับได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเข้าใจครับครับนะฮะซึ่งก็ไม่ต่างนะฮะแม้กระทั่งตัวของเท่าพิภพเองส.ส.โดนด้วยของพรรคก้าวไกลก็โดนด้วยนะฮะโดนทางด้านของกลุ่มส.ส.ที่ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยใช่ไหมฮะคือคุณเท่าพิภพเนี่ยได้บอกไว้ว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าคุณส.ส.โชติพิพัฒน์
ฮะอดีตอนาคตใหม่นะฮะตอนนี้ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนที่สน.ท่าข้ามให้สอบสวนคุณเท่าพิภพและทีมงานข้อกล่าวหาที่ได้คือในขณะลงพื้นที่แจกในโครงการสะพานบุญนั้นมีการเรียกพวกเขาคือสส.โชติพิพัฒน์ว่าเป็นงูเห่าโดยในใบแจ้งความเนี่ยคุณโชติพิพัฒน์ระบุไว้ว่าอาจตีความได้ว่าผู้กล่าวหาเป็นคนไม่ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีพิษร้ายทำให้เสียชื่อเสียงดูหมิ่นเกียรติชังแม่นะและหลักเกณฑ์ที่จะเอามาใช้พิจารณาเรื่องการหมิ่นประมาทนั้นข้อเท็จจริงนะครับที่ผู้จะพูดจะเป็นการหมิ่นประมาทก็ได้ก็ต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นเพียงคำหยาบหรือข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้เช่นกล่าวหาว่าคนนั้นเป็นผีปอบซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้อันนั้นไม่ใช่หมิ่นประมาทนะและถ้าคุณโชติพิพัฒน์จะยืนยันนะครับเรื่องคำว่างูเห่านะฮะที่มีการแปลคำพูดที่ทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้เสียชื่อเสียงถูกหมิ่นเกลียดชังนะก็ได้ครับอยากถามคุณโชติพิพัฒน์เหมือนกันว่าการเป็นสภาผู้แทนการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะคือราษฎรของพี่หรือพี่เป็นของราษฎรไปเจอกันในศาลเลยอันนี้เป็นคำพูดของเข้าใจว่าเป็นของคุณเท่าพิภพมั้งฮะนะครับก็ออกมาเปิดเผยได้แหละนะฮะคุณเท่าพิภพก็บอกว่าตัวผมก็ยังโดนเหมือนกันนะฮะนะครับแต่ต่อกรณีนี้นะครับก็คิดแล้วอย่างนี้ความคืบหน้ามันจะยังไงพี่ชูก็คือรอเป็นทางเจ้าหน้าที่กฎหมายแล้วก็แต่ว่าคือถ้าพูดแล้วมันมีคลิปเสียงมีอะไรแบบนี้แล้วมันมีข้อเท็จจริงอยู่ก็ฟ้องให้หมดเลยไม่แล้วไงงูเห่ามันก็เรียกกันเป็นเจเนอริกไปแล้วอะว่าพฤติกรรมแบบนี้ทางการเมืองเขาเรียกว่างูเห่าครับถูกไหมครับส่วนเขาบอกว่าเขาแล้วบอกว่าเป็นงูเห่าที่เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงจำเพาะในกรณีเขาเรียกว่าทางการเมืองซึ่งใช้กันมายาวนานแล้วแต่ทีนี้ถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องให้หมดทั้งประเทศนะฮะสื่อด้วยแล้วโอเคแต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะฟ้องได้ใช่ไหมเขาก็ฟ้องได้ฮะไม่หมายความว่าฟ้องได้ไงไม่สามารถเอาผิดได้ใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่นะกรณีแบบนี้ไม่รู้เอางี้เราไม่รู้เพราะว่าอัยการอาจจะเห็นว่าควรฟ้องหรืออาจจะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันควรฟ้องไหมหนึ่งคำงูเห่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปลดทอนความเป็นมนุษย์ของคุณคุณคิดไปเองคุณน่ะสำนึกบาปเองคุณถึงเรียกตัวเองว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าใจไหมคือไม่มีใครก็ไปเรียกคุณการกระทำเนี่ยมันเลยทำให้คนเรียกงูเห่าเป็นคำทางการเมืองในนี้คือคุณจะไปเปรียบเปรยอย่างนั้นคุณอาจจะคิดเองก็ได้เขาเรียกย้ายค่ายโปรใหม่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ควรจะฟ้องใครโดยหมิ่นประมาทโดยเฉพาะเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนที่เป็นอนาคตใหม่คนที่เป็นอดีตส.ส.อนาคตใหม่เนี่ยเคยมีบทเรียนเรื่องนี้อยู่แล้ว เคยได้เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันขัดเจตนารมณ์ของมันมันไม่ได้เอามาไว้กับกรณีแบบนี้ที่สำคัญผมคิดว่าก็จะทำให้ภาคของภูมิใจไทยเสียไปด้วยนะเข้าใจมั้ยใช่อย่างเงี้ยภูมิใจไทยก็โดนไปด้วยเพราะจริงๆแล้วถ้าจะได้ประโยชน์คือเงียบๆไปนะถูกมั้ยนะครับอาจารย์ขอไปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยนะได้ออกมารายงานนะครับบอกว่าได้มีข่าวมาจากพี่น้องประชาชน ออกมาส่งเอกสารเลยนะชี้แจงเบาะแสการเลือกตั้งเนี่ยซ่อมที่จังหวัดลำปางแล้วก็คาดว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกงี้ครับบอกว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าคิดว่าเป็นพรรคฝั่งรัฐบาลจะทำอะไรก็ไม่ผิดตลอดใช่หรือไม่ตนเองก็ไม่อยากเดือดร้อนแต่ทนความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางแบบนี้ไม่ได้นะครับโดยเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเปิดเผยออกมาในครั้งนี้นะฮะโดยคุณบอลธนวัฒน์วงชัยนะฮะนักกิจกรรมทางการเมืองก็โพสต์รูปภาพจดหมายร้องเรียนผ่าน Facebook พร้อมกับข้อความที่ว่าประชาชนเขียนจดหมายร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งซ่อมลำปางนะโดยพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลพรรคหนึ่งนะและถ้าพรรคชนะเลือกตั้งซ่อมก็อย่าได้แปลกใจคนที่ใช้อำนาจรัฐและกระสุนเงินแม้จะชนะเลือกตั้งแต่ก็ไม่อาจครองใจประชาชนในเขตได้บอกว่ากกต.จะเร่งเข้าไปตรวจสอบครับนะครับอ่ะนะฮะผมว่าเดี๋ยวเรามาที่ประเด็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาที่เขาไปแสดงพลังหน้าสถานทูตนะครับกัมพูชากันนะฮะแล้วก็มีการถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับทีนี้ที่หน้าสถานทูตกัมพูชาเนี่ยนะฮะประจำประเทศไทยถ้าจำกันได้นะครับมีทางด้านของกลุ่มนักศึกษาสนทเองเขาไปเรียกร้องแสดงพลังมานะครับแล้วก็เขาจะไปอย่างต่อเนื่องเขาพูดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงนะฮะของคุณเพนกวินนะครับสนทนะฮะที่ไปแสดงพลังไปฟังกันหน่อยครับว่าคุณเพนกวินนั้นสื่ออย่างไรบ้างเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอุ้มหายวันเฉลิมจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายวันเฉลิมต้องเป็นผู้ลี้ภัยคนสุดท้ายและประชาชนคนไทยคนสุดท้ายที่ต้องหายไปที่ต้องสาบสูญหรืออาจจะเสียชีวิตไปเพราะความชั่วร้ายความอำมหิตของรัฐบาลเผด็จการและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เราจะสามารถทวงคืนความเป็นธรรมให้กับวันเฉลิมและให้กับประชาชนทุกคนขอบคุณครับผมเทพวันเฉลิมคุณสมยศปรึกษาเกษมนะครับเกษมสุขกลุ่มเกษมโทษนะฮะเกษมสุขนะครับแกนนำยีกลุ่ม24มิถุนายนนะระบุว่ารูปภาพนายวันเฉลิมนะฮะที่ถูกนำมาที่จุดกิจกรรมวันนี้คือภาพที่สวมเสื้อตัวเดียวกับวันที่คุณวันเฉลิมโดนอุ้มนะซึ่งยืนยันจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งนำภาพสถานที่เหตุการณ์นะครับมาบรรยายด้วยนะครับแล้วโดยคุณสมยศกล่าวถึงการออกหมายเรียกประชาชน10รายตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าเป็นการใช้กฎหมายโดยไม่สุจริตใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งปิดปากสิทธิเสรีภาพประชาชนยิ่งเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลไทยนั้นรู้เห็นเป็นใจกับการอุ้มฆ่าหรือสมรู้ร่วมคิดกับการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองทั้งในลาวและกัมพูชารวมไปถึงความรุนแรงที่มีการดักทำร้ายนักกิจกรรมที่เห็นต่างในประเทศไทยและถือเป็นอาชญากรรมของรัฐการกระทำต่อผู้มีความเห็นต่างยิ่งใช้กฎหมายมากลั่นแกล้งกดดันหรือควบคุมเสรีภาพประชาชนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลโจรนะเป็นรัฐบาลฆาตกรและเกี่ยวข้องกับการเข็นฆ่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับครับก็นอกจากคุณสมยศกับคนสมัครพรรคพวกอีก6คนนะฮะที่กพ.อปช.ฮะก็โดนหมายเรียกไป4คนนะครับกพ.อปช.ก็คือคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับก็เป็นพูดง่ายว่าเครือข่ายประสานงาน NGO ทั้งประเทศฮะครับ4คนนะฮะรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนมาตรา9แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ใช้เรื่องโควิดมาจัดการกับการเรียกร้องให้คุณให้ดำเนินการเรื่องคุณเฉลิมคืออย่างนี้มันก็ยิ่งเห็นภาพนะมันก็ยิ่งเห็นภาพชัดๆว่าการที่คุณใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยเพราะจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยนะฮะขยับละถ้าสมมติจริงใจอยากจะรู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับอาจารย์ประท้วงก็ประท้วงไปเลยครับแล้วรัฐบาลเองผมคิดว่าควรที่จะต้องออกมาขึงขังว่าเราพยายามทำสุดวิถีทางในช่องทางที่มีอยู่เพื่อที่จะให้รู้สาเหตุหรือเป็นไปได้นำตัวคุณวันเฉลิมกลับความจริงใจตรงนั้นมันสำคัญมากไงครับอันนี้กลายเป็นว่าความจริงใจตรงนั้นก็ยังไม่มีขนาดคนจะออกมาเรียกร้องตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาที่เขาสามารถเรียกร้องได้เนี่ยครับอาจารย์นะฮะเพราะพรก.ฉุกเฉินเขาบอกว่ามีไว้ควบคุมโรคไม่ใช่เหรอคนเหล่านี้ไปทำให้โรคมันแพร่กระจายไปอย่างไรถูกไหม ครับคือมันตักกะมันไปไม่ได้ไปด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะสนับสนุนและแอคชั่นเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวม็อบก็หมดไปเองฮะถูกไหมผมแล้วมันแปลกใจจริงๆวิธีคิดและวิธีการแต่การที่คุณมากระทำแบบนี้มันยิ่งเด่นชัดขึ้นอีกนะตอนนี้โบขาวก็กลัวอะไรก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ทีนี้คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อว่ารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายของคุณวันเฉลิมด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงคุณสมยศนะฮะไปฟังกันนะฮะการปิดกั้นใดๆก็แล้วแต่มันบอกว่ารัฐไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่า9ชีวิตทั้งหมดมันจะสรุปง่ายอย่างนั้นเลยพี่ถ้าเอาโจทย์นี้ก่อนก็เราคิดได้นี่คุณดูสิครับคุณจะไปปิดกั้นทำไมการที่คุณพูดว่าโอ้วันเฉลิมไม่สำคัญมันบอกอะไรแสดงว่า8คนเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมที่คุณอุ้มฆ่าเขาว่าไอ้วันเฉลิมนี่ไม่สำคัญหรอกฉันไม่อุ้มหรอกเออแสดงว่าคุณก็คิดจะอุ้มใช่ไหมอ่ะนี่นะฮะนี่ก็เป็นความเห็นของคุณสมชายพฤษาเกษมสุขนะครับต่อในเรื่องของคุณวันเฉลิมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่จบหรอกครับนักข่าวรวมไปถึงนักกิจกรรมนักต่างๆเนี่ยจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะฮะครับถึงที่สุดแล้วมันจะไปลดทอนอำนาจต่อรองระหว่างประเทศของไทยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปถึงชั้น UN และ EU ในที่สุดแล้วเราก็จะถูกเราก็จะโดนประจานเรื่องนี้ว่าเราไม่เคยเราสาการเรื่องอุ้มหายเรื่องสิทธิมนุษยชนเราไม่ดีขึ้นเลยแล้วมันเราไปทำ periodic review เนี่ยหลายรอบแล้วถูกตำหนิมาหลายรอบแล้วไปสัญญาเขาว่าจะแก้ไขก็หลายรอบแล้วแล้วไม่ทำมันจะหนักข้อมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณอย่าคิดว่ามันก็เป็นเรื่องอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของเสือกระดาษอย่างง้นอย่างนี้แล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของเราและใครจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีผลกระทบทางอ้อมมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดงอันดับความน่าเชื่อถือของคุณตกลงไปนะฮะถามว่าใครจะมาลงทุนในประเทศเนี้ยเฮ้ยวันหนึ่งเขาอาจจะถูกกระทำก็ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างและเราเห็นผลกระทบของการดำเนินการและชุดวิธีคิดแบบนี้มาเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับครับแล้วก็การเปิดเผยของคุณสุนัยผาสุกนะฮะที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของ Human Rights Watch ก็บอกว่า UN เนี่ยได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลกัมพูชาแล้วนะฮะว่าคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหายของ UN เนี่ยรับเรื่องกรณีอุ้มหายวันเฉลิมแล้วก็ได้ส่งหนังสือในนามเลขาธิการ UN จี้ให้รัฐบาลกัมพูชาสอบสวนและก็รายงานผลภายใน24มิถุนายนครับเพราะฉะนั้นจะตอบว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่มีความคืบหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะต้องทำตามหน่อยนะครับไหนๆเราพูดถึงเรื่องของการเรียกร้องหาตัวคุณวันเฉลิมแล้วนะครับเราจึงมีคำถามโพลประจำวันนี้ขึ้นมานะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการเดินหน้าแสดงพลังหน้าสถานทูตกัมพูชาของนักเรียนนักศึกษาและก็ภาคประชาชนที่หน้าสถานทูตกัมพูชานะครับแม้จะถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ตามนะฮะเข้ามานะฮะถ้าเชียร์สุดใจนะฮะเป็นภาพด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่ควรทำก็จะเป็นภาพที่มีด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ในภาพด้านขวามือนะฮะแล้วก็สรุปผลโพลเมื่อวานหน่อยคุณคิดว่าระหว่างสถานะพลเอกประยุทธ์ปมพักบ้านหลวงไม่ใช่เมื่อวานสิของวันก่อนเนี่ยนะฮะปมพักบ้านหลวงกับสถานะของร้อยเอกธรรมนัสปมเอี่ยวกับคดียาเสพติดใครจะถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้หลุดจากรัฐมนตรีก่อนกันผมคำตอบนี้ใครเป็นคุณธรรมนัสนะฮะคุณธรรมนัสน่าจะไปก่อนจากผลโพลของเราผมว่าหลุดทั้งคู่อ่ะหรือไม่หลุดทั้งคู่นะก็เป็นไปได้นะครับมากันที่ปิดท้ายกันเรื่องของโพอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยผมอ่านในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยนะก็มีการเปิดเผยโพแนะนายกเนี่ยไปไม่ไหวบอกให้ยุบสภาไปไม่ไหวให้ยุบสภาแต่ฟังดูแล้วไม่ได้หมายความว่าไล่ส่งนะเพราะนี่คือซูเปอร์โพนี่คือซูเปอร์โพนะฮะซูเปอร์โพเนี่ยนะฮะหลังๆวิธีคิดของเขาก็คือว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนดีก็ควรจะเก็บคนเดียวไว้ทำงานตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือถูกนักการเมืองชั่วร้ายเนี่ยลุมถึงอยู่อ๋อเหรอประมาณนั้นวิธีคิดเป็นแบบนั้นโอเคนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องเอาคนดีมาอย่าเอาคนมีบารมีมาอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่รู้ยังไงแต่ผลโพของซูเปอร์โพเนี่ยออกมาสอดคล้องกับท่าทีของท่าเป้าหมายทางการเมืองของซูเปอร์โพใช่วิเคราะห์ง่ายๆนะซูเปอร์โพหลังๆเนี่ยอาจจะก่อนหน้านี้แล้วก็เราก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลังๆก็คือว่าพยายามจะอุ้มสีกุมารนะผมว่าที่ผ่านใช่ใช่ใช่ชัดอยู่แล้วในทอล์กกิ้งผมก็พูดเขาต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะชี้ว่าสีกุมารเนี่ยคือคนดีเป็นเทคโนแครตนะฮะไม่ได้เป็นนักการเมืองน้ำเน่าครับอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อก็คืออย่างนี้เขามีคำถามหนึ่งนี่น่าจะตอบที่อาจารย์วิโรจน์กำลังอธิบายนะเขาบอกว่าที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.7 ระบุนะครับว่าการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำรัฐบาลแตกแยกบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนนะฮะนี่ไงคือ178.7เนี่ยมันคือเสียงส่วนใหญ่มันเกือบ 80% เขาอ้างประชาชนมาว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยเห็นว่าตอนนี้พวกนักการเมืองมันแย่งชามข้าวแล้วจะทำให้รัฐบาลแตกแต่ลืมคิดไปนะฮะว่าทั้งหมดทั้งปวงมันคือฝีมือการบริหารห่วยแตกของใครบางคนนะป่ะอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะแต่หลักๆก็คือว่าเอาชาวบ้านเนี่ยมาขู่กับส.ส.ที่พยายามจะปรับโครงสร้างพรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารแล้วก็เอาสีกุมารออกอ่ะเพราะว่าอย่าหือมากประชาชนอยากให้ยุบสภาครับแต่ผมมีอีกสัก 2-3 คำถามที่ซุปเปอร์โพลก็ถามแล้วน่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 70.5 ระบุว่าการยุบสภาคืนอำนาจประชาชนเลือกตั้งใหม่คือคำตอบนะฮะพี่ชูจะมีโลนะแต่ตอนนั้นผมอ่านข่าวนี้พี่ผมก็อ่านแล้วรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเสี้ยมเหมือนกันนะเออเหมือนแบบหวังดีประสงค์ร้ายอ่ะนี่ 70.5 นะแล้วเขาถามแล้วการปรับครม.ล่ะมีคนตอบอยู่เพียงแค่ร้อยละ 17.8 เท่านั้นที่คิดว่าการปรับครม.เป็นคำตอบหรือนี่เป็นการโยนหินถางทางว่าการปรับครม.ไม่ใช่คำตอบหรือแบบว่ารัฐบาลน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำ snap election มากกว่าแต่เขาก็ต้องมั่นใจว่าคะแนนเสียงเขาจะต้องได้มากขึ้นเนี่ยพี่สุวรรณถูกไหมเขาจะได้ถีบบางพรรคหรือถีบบางกลุ่มที่เขารู้สึกไม่โอเคครับออกไปครับทีนี้เขาถามต่อนะวันที่5ถึงวันที่13มิถุนายนที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเขาถามว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมากว่า1ปีมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 43.2 ระบุชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงนี่ฮะนี่ซุปเปอร์โพนะฮะบอกว่าแย่ลงร้อยละ 31.5 ระบุแย่เหมือนเดิมคือไม่ได้บอกดีเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมมากครับพี่ชูวัตรก็คือผลเนี่ยมันเหมือนไปอีกทางแต่เขาพยายามจะอธิบายมันไปอีกทางอ่ะเพราะโพนี้มันมี2ส่วนนะมันมีส่วนที่เป็นเก็บตัวเลขอ่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์นพดลเองด้วยฮะซึ่งก็อ่านดูแล้วมันเหมือนมันไปคนละทิศคนละทางกันเองไม่รู้คือผมพูดคำว่าดีเหมือนเดิมเขาก็มีถามคำถามนี้นะเขาบอกร้อยละ 21.9 บอกว่าดีเหมือนเดิมพี่ชู
แย่เหมือนเดิมเนี่ย 31.5 และแย่กว่าเดิมเนี่ย 43.2 สะท้อนได้ดีมากนะฮะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือในขณะที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลงแต่สาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากขึ้นผลสำรวจพบสาเหตุที่บ้านเมืองวุ่นวายมากที่สุด 121.8 ระบุการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีรองลงมาคือความแตกแยกของคนในพรรคการเมืองและรองลงมาอีกก็คือรัฐบาลเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายไปสัมภาษณ์สลิ่มที่ไหนมาเนี่ยผมละงงจริงๆเลยนะแล้วคุณไม่เอะใจคิดนิดนึงเหรอว่าคนบริหารประเทศมันเฮงซวยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยไม่เขาจะไม่แตะคนนั้นเพราะว่าคนนั้นมี250สวฮะแตะไปก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมเขาก็กลับมาใหม่คือยุบสภาไม่รู้ตัวก็รู้ก็รู้แต่ยุบสภามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายงั้นหรอฮะเป็นชื่อดีไหมจะไปยุบทำไมจากซูเปอร์โพเป็นกุมารโพคือนายกจะไปยุบทำไมไม่เห็นผมไม่เชื่อหรอกทฤษฎียุบสภาพี่ชูไม่เชื่อทฤษฎีดีนะจนกว่า400ล้านจะใช้หมดก่อนค่อยว่ากันผมก็คิดว่าประมาณนี้แหละตุลาผมคิดว่ามันจะเป็นจังหวะที่เขาบอกจำได้ไหมฮะ150วันเรื่องชำระหนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ Voice Space เราจะจัดกันวันที่17เนี่ยผมคิดว่าตัวอันนั้นแหละคือคีย์คือก่อนมันจะพังเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้หมดและก่อนจะพังจริงๆเนี่ยต้องเลือกตั้งใหม่นี่เป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับพี่ชูวัฒน์นะฮะต่อเรื่องของการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้ง2ท่านอาจจะความเห็นคล้ายกันคือสี่แสนล้านไม่มีหรอกคือยุบสภาเนี่ยนะเขาต้องการเสียงข้างมากชัดเจนมาสร้างความชอบธรรมพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องการตรงนั้นพลเอกมีเพียงพอแล้ว250คนตอนนั้นไม่แคร์เอาล่ะเราปิดกันที่ตรงนี้ครับเบรกอัพไทยแลนด์ประจำวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ